พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนโครงการฟาร์มทดสอบและสาธิตมีนาเกษตร2น้ำมูลนิธิชัยพัฒนาอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์น้ำของประเทศไทยโดยเฉพาะกุ้งขาวถือว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจสำคัญทั้งการเลี้ยงเพื่อจำหน่ายภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศครับใช่แล้วค่ะเพื่อให้อุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์น้ำเติบโตอย่างยั่งยืนนักวิจัยไทยจึงได้นำเอาองค์ความรู้และเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาการเลี้ยงกุ้งขาวสำหรับเกษตรกรไทยค่ะสวทช.ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนานำองค์ความรู้และเทคโนโลยีจากการวิจัยมาทดลองใช้ในโครงการฟาร์มทดสอบและสาธิตมีนาเกษตร2น้ำจังหวัดฉะเชิงเทราเช่นการติดตั้งระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำและสภาพอากาศอัตโนมัติการตั้งห้องปฏิบัติการภาคสนามเพื่อเฝ้าระวังโรคระบาดระหว่างการเลี้ยงกุ้งโครงการนี้จะเป็นต้นแบบระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่สามารถขยายผลให้เกษตรกรและสร้างเป็นเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันอย่างเข้มแข็งนำไปประยุกต์ใช้เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์น้ำของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืนรวมทั้งส่งเสริมอุตสาหกรรมผลิตอาหารปลอดภัยส่งต่อให้ผู้บริโภคอีกด้วยวิจัยและพัฒนาโดยไบโอเทคเน็กเทคสวทช.และหน่วยงานพันธมิตรพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000